สวัสดีครับผม IT Support จากด้าหัวไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับของ Channel กล้องนั่นเองเปลี่ยนชื่อตรงไหนนะครับให้สังเกตที่ตรงนี้นะครับโอ้ขออภัยครับแคม1แคมเอ้ยแคม2แคม1ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อกันเลยนะครับโอเคขั้นแรกนะครับคลิกขวาที่หน้าจอนะครับมาที่เมนูหลักจากนั้นนะครับมาที่กล้องนะครับหัวข้อกล้องจากนั้นนะครับนี่ครับตรงนี้ครับชื่อกล้องกดเข้าไปเลยจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับจะเหมือนหน้าจอมาเลยแคม1แคม2แคม3แคม4เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันนะครับก็กดลบไปแล้วก็กดเปลี่ยนใส่เป็นชื่ออื่นตรงนี้ผมจะใส่เป็นแอดมินอันนี้ผมจะใส่เป็นใส่เป็นอะไรดีใส่มั่วไปเลยแล้วกันใส่แค่ตัว U อันนี้ก็ใส่เป็นแค่ตัว P นี่ก็ใส่เป็นตัว L โอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดคำว่านำไปใช้นะครับกดนำไปใช้1ครั้งแล้วก็กดเซฟครับผมเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนชื่อให้เราไหมนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อตามที่เราตั้งเลยนะครับนี่ก็1ขออภัยครับ1 2 3 4นะครับโอเคครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอดีๆมาแนะนำกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ